คุณใช้สิทธิ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งลัทธิใหม่ให้น้องไปทำโน่นทำนี่คุณเป็นใครสื่อมวลชนไหนถ้ามีทนายอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีก็บอกเรามาได้สื่อไม่ต้องกลัวหรอกครับเขาไม่ฟ้องหรอกผมเห็นแล้วก็ดูแล้วก็ตลกอ๋อไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยผมสงสัยตั้งแต่คุณหมอท่านนี้นะฮะเขามีสถานพยาบาลก็คือว่าเป็นพัฒนาการเด็กเป็นหมอเกี่ยวกับเด็กพิเศษในฐานะพ่อนะค่ะก็อยากให้เขาเนี่ยหยุดพฤติกรรมผมกับคุณต้นอ้อก็จะหยุดด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเขาไม่หยุดเนี่ยยังมีการละลานเหน็บแล้วออกให้ทนายออกมานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับออกมาเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งที่มันทำไม่ถูกต้องเนี่ย13พฤษภาเนี่ย10โมงเช้าเนี่ยเจอกันที่กองปราบแน่นอนครับค่ะคุณใช้สิทธิ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งลัทธิใหม่ให้น้องไปทำโน่นทำนี่คุณเป็นใครให้เรื่องเท็จไต่ร้ายน้องไม่หยุดอ่ะก็เอาเรื่องเดิมเนี่ยไปออกสื่อแถมยังท้าทายอีกนะท้าทายยังไงท้าทายก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเกิดถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขู่เลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วเรามีคลิปเสียงด้วยนะคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะถ้าเกิดได้ยินใช่มีการบีบรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหมดเลยค่ะเรียกได้ว่างานนี้เดือดสนั่นกันท่านผู้ชมดูท่าทางไม่จบง่ายๆแน่นะคะเพราะว่าเหมือนจะไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวค่ะล่าสุดแม่นกนะคะแม่ของน้องไนซ์ค่ะเด็กชายวัย8ขวบนะคะที่บอกว่าตัวเองนั้นสามารถเชื่อมจิตสอนทำได้และมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายพันคนค่ะออกมาฟาดกลับทนายอนันชัยยับเลยนะคะหลังจากที่เผยว่าเด็กเนี่ยสอนทำปลอมนะคะแนะนำให้ไปตั้งลัทธิใหม่เลยจะได้ไม่มีคนมาด่านะคะทั้งยังกล่าวด้วยว่าให้เวลาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง15วันยังไม่คืบหน้าเนี่ยจะเดินเรื่องเองส่วนทางฝั่งของครอบครัวเด็กนะคะแล้วก็ทีมนิรมิตเทวาจุติถ้าหยุดการกระทำเนี่ยทางด้านของทนายอนันชัยก็จะหยุดด้วยแต่ถ้าไม่หยุดเนี่ยวันที่13 10โมงเจอกันที่กองปราบแน่นอนอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะมหากาพย์ดราม่าเรื่องนี้นะคะมีหลายคนที่มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาออกมาโต้กลับนะคะแล้วก็ให้ความรู้จริงเป็นจำนวนมากหนึ่งในคนที่ออกมาแอคชั่นเรื่องนี้หนักๆเลยนะคะคงจะหนีไม่พ้นทางด้านของทนายอนันชัยชัยเดชค่ะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะคะที่มักจะคอยออกมายื่นมือช่วยเหลือคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธนั่นเองนับได้ว่าเป็นอีกคนนะคะที่ออกมาฉะเรื่องนี้และกางคำสอนธรรมค่ะจากพระไตรปิฎกมาฟาดกลับนะคะอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์ซัดเดือด นะคะว่าสิ่งที่เด็ก8ขวบสอนนั้นคือทำปลอมๆค่ะบิดเบือนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้เด็ดขาดนะคะและขอย้ำว่าชาวพุทธในปัจจุบันเนี่ยเขามีความรู้มากกว่าที่พวกท่านประเมินนะครับประกาศกล้าวนะคะจะไม่ให้ใครย่ำยีซอกกร่อนบ่อนทำลายพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามใจชอบได้อีกไม่ว่าจะเป็นใครไล่ไปตั้งลัทธิใหม่ค่ะจะได้ไม่มีคนมาว่าอีกทั้งยังได้ไปฟาดต่ออีกยกในรายการคนดังนั่งเคลียร์นะคะหลังถูกเชิญไปร่วมพูดคุยอยู่กับมหากาพย์เด็กเชื่อมจิตโดยทนายอนันชัยค่ะได้เล่าเรื่องที่มีการกล่าวอ้างว่าเชื่อมจิตมีอยู่จริงในพระไตรปิฎกบอกว่าทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อมจิตมีอยู่ในพระไตรปิฎกก็คืออาเนนชาสมาธิแต่พอเราเอาผู้มีความรู้มาโดยเฉพาะดร.อดิเทพผาทาคนที่เขียนบทความนะคะที่ทางด้านนิรมิตเทวจุติเนี่ยเอาไปอ้างอิงตอนหลังก็ออกมาบอกว่าเด็กรู้เองออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าเด็ก8ขวบคนนี้เนี่ยรู้เองไม่มีใครสอนไอ้คำว่ารู้เองเนี่ยไม่มีใครสอนเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะหรือยิ่งกว่าอีกแสดงว่ากำลังตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นก็ฟาดถึงสำนักพุทธนะคะบอกว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาท่านทำอะไรอยู่เรื่องเกี่ยวกับการบิดเบือนพระธรรมคำสอนเป็นหน้าที่ของสำนักพุทธส่วนเรื่องของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องของพม.ที่ต้องเข้ามาดูแลส่วนเรื่องการหลอกลวงเนี่ยเป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องดำเนินการณเวลานี้สังคมเกิดความแตกแยกในเรื่องของเด็กคนหนึ่งสังคมเนี่ยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์การที่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอ้างซึ่งเป็นธรรมะปลอมๆเนี่ยแล้วมาแอบอ้างว่าตัวเองได้รับบัญชาจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่มีแล้วครับท่านปริ
นิพพานไปแล้วท่านไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วมันคือการแอบอ้างคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเวลามาสอนแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นด้วยยืนยันไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นเด็กวิเศษแน่นอนแต่สงสัยว่าอาจจะเป็นเด็กพิเศษค่ะเนื่องจากลูกของทนายเองนะคะเป็นเด็กพิเศษเหมือนกันจึงทราบดีถึงลักษณะและอาการและดูเหมือนว่าน้องไนท์จะใกล้เคียงก่อนที่ช่วงท้ายๆของรายการค่ะทนายอนันชัยได้กล่าวนะคะว่าในฐานะที่ผมเป็นมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและในอีกหนึ่งฐานะคือฐานะพ่อเด็กคนนี้ในสายตาเราไม่ปกติสมควรที่จะได้รับการดูแลและรักษาจากจิตแพทย์หรือหมอพัฒนาการเด็กพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปนะครับเด็กจะอยู่ยังไงในฐานะพ่อนะก็อยากจะให้เขาหยุดพฤติกรรมผมกับคุณต้นอ้อก็จะหยุดด้วยแต่ถ้าไม่หยุดยังมีการละลานเน็บแนมให้ทนายออกมาเพื่อที่จะต่อต้าน13พฤษภาคมนี้10โมงเช้าเจอกันที่กองปราบแน่นอนจนกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คณะผู้ชมค่ะล่าสุดแม่นกนะคะคุณแม่ของน้องไนท์ก็ไม่อยู่เฉยค่ะออกมาฟาดกลับนะคะโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งขณะที่กำลังไลฟ์นะคะแม่นกนะคะได้พูดถึงกรณีดังกล่าวค่ะบอกว่ามาเล่นข่าวลวงแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์คนที่เขาเนี่ยเจตนาดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันคือไม่รู้จะพูดยังไงวิงวอนผู้ใหญ่ถึงเวลาที่ต้องออกมาแล้วว่ามันคืออะไรถึงเวลาที่ต้องทำแล้วไม่งั้นจะเกิดสภาวะแตกแยกแล้วมีการมาบังคับคุณใช้สิทธิ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องเนี่ยไปตั้งลัทธิใหม่คุณเป็นใครซึ่งในขณะนั้นเองค่ะท่านผู้ชมก็มีเสียงอีกคนหนึ่งแทรกขึ้นมานะคะว่าสังคมป่วยก่อนที่แม่นกนะคะจะพูดต่อว่ามาบอกว่าภายในเท่านั้นเท่านี้คุณเป็นใครถึงเวลาแล้ววิงวอนผู้ใหญ่ออกมาได้แล้วออกมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราเนี่ยก็รอขบวนการตามกฎหมายแต่คนให้เรื่องเท็จใส่ร้ายน้องเนี่ยก็ไม่หยุดเอาเรื่องเดิมไปออกสื่อก็ไม่หยุดบางสื่อเนี่ยเขาก็หยุดแล้วเพราะว่าดูว่าไม่ใช่ข้อมูลจริงเขาก็หยุดแต่บางสื่อเนี่ยก็ยังไม่หยุดแถมยังท้าทายอีกว่าไม่เป็นไรถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยเองยืนยันเหมือนเดิมให้ผู้ใหญ่ออกมาดูได้แล้วไม่อย่างนั้นจะเกิดการแตกแยกชัดเจนซึ่งขณะนั้นเองค่ะท่านผู้ชมก็มีเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมานะคะว่าแบบนี้เรียกว่าติดสินบนสื่อหรือไม่ซึ่งทางด้านของแม่นกก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะแต่พูดว่าจริงๆมีคลิปเสียงด้วยนะแต่ว่าต้องเก็บไว้ใช้ในขั้นตอนของกฎหมายซึ่งทางด้านของผู้หญิงอีกคนนะคะก็ได้พูดขึ้นมาค่ะว่าคลิปเสียงนี้ถ้าได้ยินแล้วเนี่ยมีช็อกกันแน่ๆแม่นกนะคะก็พูดต่อว่ามีการบรีฟรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขู่ความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะว่าคุณโจมตีเรามานานมากแล้วคือมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เล่นข่าวลวงแล้วก็ไปคุกคามคนที่เขามีเจตนาดีเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันน่ะคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะถึงบอกว่าวิงวอนนะคะผู้ใหญ่ถึงเวลาที่จะต้องออกมาแล้วล่ะค่ะว่ามันคืออะไรถึงเวลาที่จะต้องทำแล้วเพราะไม่งั้นน่ะมันจะเกิดสภาวะแตกแยกแล้วมีการมาบังคับคุณใช้สิทธิ์อะไรมาบังคับบอกให้น้องไปตั้งลัทธิใหม่ให้น้องไปทำนู่นทำนี่คุณเป็นใครคือต้องถามว่าคุณเป็นใครสังคมป่วยเออแล้วมีการมาบอกภายในวันที่เท่านั้นเท่านี้คุณเป็นใครคะยืนยันเหมือนเดิมนะคะถึงเวลาแล้ววิงวอนผู้ใหญ่ออกมาได้แล้วค่ะออกมาดูได้แล้วว่ามันคือเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เรารอขบวนการตามกฎหมายเราเดินตามขบวนการตามกฎหมายหมดเลยนะแต่คนให้เรื่องเท็จใส่ร้ายน้องไม่หยุดอ่ะก็เอาเรื่องเดิมเนี่ยไปออกสื่อก็ไม่หยุดบางช่องนะคะสื่อที่ดีก็มีบางอันเขาหยุดแล้วเขาดูว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงเขาหยุดละแต่สื่อบางอันก็ยังไม่ยอมหยุดแถมยังท้าทายอีกนะท้าทายยังไงท้าทายก็คือบอกว่าไม่เป็นไรเกิดถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยเองผมช่วยว่าความให้เองยืนยันเหมือนเดิมวิงวอนผู้ใหญ่ออกมาดูได้แล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นต่อไปจะเกิดการแตกแยกอย่างชัดเจนแม่นกคะอย่างนี้เขาเรียกว่าติดสินบนได้ไหมติดสินบนสื่ออะค่ะถ้าเกิดพูดจาประมาณนั้นนะคะคือจริงๆอะจริงๆอะเรามีคลิปเสียงด้วยนะแต่เราต้องไปใช้ในขั้นตอนของกฎหมายคลิปเสียงนี้ฟังเราช็อกเลยนะคะถ้าเกิดได้ยินใช่มีการบีบรายการหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขู่เลยค่ะความจริงก็คือความจริงเราไม่กลัวการโจมตีเพราะคุณโจมตีเรามาตั้งนานแล้วนานมากแล้วโอ้โหท่านผู้ชมคะงานนี้ทำเอาแม่นกถึงกับฉุนคำไม่ทนนะคะและดูเหมือนว่าจะประกาศศึกเลยหรือไม่เรื่องราวเขาจะเป็นอย่างไรต่อแต่คงไม่จบง่ายๆแน่นอนนะคะคงต้องรอติดตามกันท่านผู้ชมทางท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ